จ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์และพิธีส่งมอบศาลาแก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้มีพิธีเปิดศาลาสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์และพิธีส่งมอบศาลาแก่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตดร.ศรีนวลคำดีที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระศรีวชิราภรณ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานาวาพระเถระพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์นายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยากรรมการมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนายสมพงษ์สัตพิสัทผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนางสาวสลาลีวันทับทวีนายอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนายบุญเลิศแก้วจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาตลอดจนผู้มีเกียรติร่วมในพิธีการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในงานความสำคัญว่าการสร้างศาลาประดิษฐานหลวงพ่อโสธรณที่แห่งนี้ก็เพื่อไว้สักการะบูชาเป็นศูนย์รวมจิตใจเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าการฝึกเด็กให้มีอนาคตที่ดีเป็นทายาทถือไม้ต่อจากเราเป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะต้องฝึกให้พร้อมด้วยคุณธรรมศีลธรรมและจริยธรรมพระพุทธปฏิมาหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยของเรามาประจำไว้ณศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาแห่งนี้เพื่อทุกคนที่อยู่ในสถานที่นี้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและผู้ที่เข้ามาดำเนินการดูแลอบรมตรัสถึงเด็กและเยาวชนในศูนย์แห่งนี้จะได้สักการะบูชาเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวในทางจิตใจอนาคตของชาติเด็กคนนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าการที่จะทำให้ผู้ใหญ่ดีนั้นต้องฝึกอบรมตั้งแต่ยาววัยเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกเด็กให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีอยากจะได้อนาคตของชาติบ้านเมืองที่ดีเป็นทายาทที่ดีผู้สืบมาถือไม้ต่อจากเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั้นก็จะต้องฝึกที่จิตใจด้วยให้มีความเตรียมพร้อมด้วยศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมบริเวณสถานที่แห่งนี้ด้านนายปนดเสนีวงศ์ณอยุธยาประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครกรรมการมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารกล่าวว่าศาลานี้เกิดตามดำริของสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในด้านการก่อสร้างพระพุทธปูชนียสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไว้เป็นที่สักการะบูชายึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูล4 พฤษภาคม 2562ซึ่งร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดทำโครงการก่อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธโสธรกระดาษหน้าตักกว้าง137 ซม.และสูง175 ซม.ประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กเยาวชนสำหรับสถานพินิจคุ้มครองเยาวชนกรุงเทพมหานครร่วมกับมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาและศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านอุเบกขากรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนกระทรวงยุติธรรมจะทำโครงการก่อสร้างศาลาเพื่อประดิษฐานพระพุทธโสธรขนาดหน้าตักกว้าง
137เซนติเมตรและสูง175เซนติเมตรซึ่งเดิมตั้งอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณสถานที่แห่งนี้และมีสภาพชำรุดทรุดโทรมปัจจุบันการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงเรียบร้อยแล้วซึ่งภายหลังจากพิธีเปิดศาลาและพิธีส่งมอบศาลาสมเด็จพระมหาธีรจารย์แล้วในงานยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ด้วย